สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาชี้แจงเรื่องเครื่องซ่อมนะครับเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับทั้งงานซ่อมและงานขายอย่างที่เราบอกนะครับทั้ง2ชุดนะครับนี้ทำมาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นงานขายที่ผมทำขายทุกวันนี้นะครับเป็นตัวแพ้ทั้งหมดเลยนะครับจะปั๊มตัวนูนแล้วสแตมป์เลขเครื่องไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนทิ้งนะครับอย่างคาบูสายน้ำมันลูกสูบแหวนผมตีปอกสูบใหม่หมดนะครับมือสองนะครับแต่มันมีประเด็นครับคือบางครั้งบางทีนะครับมือสองต้องเข้าใจด้วยนะครับการที่ทางร้านเราจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้กับการอย่างนั้นเราไม่มีกำไรนะครับอย่างบางทีนะครับตัวเครื่องเราลิ้นนะครับมันติดมาจากเครื่องเดิมนะครับมันอาจจะดีอยู่นะตัว Easy Start ไม่แตกไม่หักนะครับทางเราก็จับใส่ไปพอลูกค้าเอาไปใช้ได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นอายุการใช้งานมันพูดไม่ถูกอ่ะนะแล้วมันเสียขึ้นมานะครับทางเรารับเคลมให้นะครับสินค้าทุกตัวที่เราทำขายนะครับเราจะรับประกันอยู่3เดือนนะครับภายใน3เดือนเนี่ยเราสามารถส่งเคลมสินค้าตัวที่เสียไปให้ลูกค้าได้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเล็กๆน้อยๆบางทีมันอาจจะหลุดเขาเรียกว่าหลุด QC ที่เราอย่างลูกค้าบอกว่าไม่ได้ลองเหรอเราลองทั้งหมดเหมือนตัวนี้นะครับยกเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับเราต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะถึงจะล้างแล้วถึงจะเอามาใส่ชุดคราฟใส่อะไรถึงจะลงขายได้นะครับจะทำแบบนี้ทุกตัวนะครับการใส่แบบนี้ถ้าลูกค้าเดิมมันใส่มาแบบไม่ใช่ของแท้ทางเราก็จะไม่เปลี่ยนนะครับนะฮะถ้ามันยังดีอยู่นะครับเราจะไม่เปลี่ยนให้ไปเราก็จะใส่แบบนี้ไปบางคนยังสงสัยว่าไม่ใช่ของแท้คือเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามันใช้ได้อยู่ทางเราจะไม่เปลี่ยนแต่สำหรับที่แบบนี้สายพานน่ะมันใกล้จะแตกเนี่ยทางเราจะเปลี่ยนไปให้เลยเพื่อให้ลูกค้าใช้งานให้ได้ยาวๆครับแต่อย่างที่บอกนะบางครั้งบางทีมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับมันอาจจะหลุด QC ที่เราผ่านการทดลองไปนะครับเราก็จะส่งตัวใหม่ไปให้นะครับเพื่อให้ลูกค้าไปใส่แทนโดยไม่คิดเงินนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนท่อน้ำมันใต้ถังถ้าแตกนะภายใน3เดือนเนี่ยเราจะไม่คิดเงินกับลูกค้าเราจะส่งตัวใหม่ไปให้เลยนะครับจะให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบยาวๆไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังจึงต้องแจ้งต้องเรียนให้ทราบกันทั่วกันครับนะอย่างตัวเนี้ยต้องสตาร์ททิ้งไว้นะครับยกเครื่องเปลี่ยนทุกสูบใหม่สตาร์ททิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะถึงค่อยล้างค่อยประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับอยากแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับมือสองขั้นเทพนะครับร้านตู่บริการเชียงใหม่นะครับ